จริงๆเนี่ยสภาพหน้ายังดีอยู่มากเลยนะไปเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงติ๊กไปกินหมูกระทะเสร็จแล้วเดี๋ยวติ๊กจะมาอัปเดตอีกทีสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ TikTok Diary กันอีกแล้วนะคะทุกคนก็คงได้เห็นชื่อคลิปกันไปแล้วเนาะวันนี้เราจะมาทดสอบคุชชั่น2แบรนด์2รุ่นด้วยกันนั่นก็คือจองแซมูนสกินนูเดอร์ลองแวร์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นลาเนตเนโอคุชชั่นแมทซึ่ง2ตัวนี้ทุกคนคือเขาออกมานานหลายปีแล้วนะน่าจะประมาณ2ปีได้ยังเป็นท็อปเป็นเฟเวอริตของใครๆหลายๆคนนะคะเท่าที่ติ๊กเห็นมาเราแบบกระแสทั้ง2ตัวเนี้ยคือไม่เคยแผ่วเลยอะแล้วคือติ๊กใช้เองแล้วก็ชอบเองทั้ง2ตัวเลยเหมือนกันก็เลยอยากจะมาทดสอบให้ทุกคนดูนะคะว่าประสิทธิภาพของ2ตัวนี้มันเป็นยังไงเปรียบเทียบกันไปเลยว่าเอ๊ะตัวไหนภูมิมันกว่าตัวไหนติดทนกว่าอะไรแบบนี้นะมาเริ่มที่จองแซมูนกันก่อนเลยนะคะรุ่นนี้เขาจะมีให้เลือก4เฉดสีด้วยกันติ๊กใช้เป็นสีไลท์นะคะฟินิชเขาเนี่ยจะเป็นแมตต์เลยแล้วก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าลองแวร์ก็คือค่อนข้างติดทนแล้วก็แนบผิวมากๆเลยค่ะอีกรุ่นนะคะก็คือ Laneige Neo Cushion Matte เขาจะมีเฉดสีให้เลือกเยอะกว่าจองแซมูนมากๆเลยนะคะสาวผิวเข้มก็คือใช้ได้แน่ๆฟินิชเป็นแมตต์เหมือนกันแต่ติ๊กว่าแมตต์น้อยกว่าจองแซมูนแล้วก็ผิวสวยกว่านะคะแต่ว่าความแนบผิวติ๊กยกให้จองแซมูนมากกว่ามาเทียบสีกันชัดๆนะคะข้างบนจองแซมูนเนี่ยเขาจะติดเหลืองกว่าข้างล่างนะคะเป็น Laneige ก็จะติดชมพูกว่าแต่โดยส่วนตัวติ๊กคิดว่า Laneige เนี่ยเข้ากับอันเดอร์โทนสีผิวติ๊กมากกว่าอันนี้มาทดสอบการปกปิดนะคะติ๊กใช้อายไลเนอร์ของ Clio เนี่ยลองขีดดูแล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็นจองแซมูนข้างล่างก็จะเป็น Laneige นะคะเอาจริงๆนะมันไม่ได้ต่างกันเลยค่ะมันต่างกันน้อยมากคือแบบปกปิดพอๆกันต่างกันแค่เฉดสีเท่านั้นเองถ้าใครติดเหลืองก็ไปจองแซมูนใครผิวติดชมพูก็ Laneige นะคะส่วนอันนี้ลองทดสอบว่าน้องกันน้ำหรือเปล่าก็สรุปว่ากันน้ำค่ะเพราะว่าน้ำเกาะผิวทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นเรื่องกันน้ำกันเหงื่อก็คือกันได้แน่ชัวร์ๆค่ะแล้วก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าผิวติ๊กอ่ะเป็นผิวผสมที่ค่อนข้างไปทางแห้งตรงแก้มตรงอะไรแบบนี้ก็คือแห้งนะคะแล้วก็ตรงจมูกมันหน้าผากก็แห้งคางก็มันนิดเดียวเดี๋ยววันนี้ติ๊กจะทดสอบโดยการลงอย่างละครึ่งหน้านะคะข้างซ้ายติ๊กจะลงเป็นของจองแซมูนส่วนข้างขวาเนี่ยติ๊กจะลงเป็นของ Laneige นะคะอันนี้ของจองแซมูนเนี่ยติ๊กใช้เป็นสีไลท์ตามคำเคลมของแบรนด์เนี่ยเขาบอกว่ารุ่นเนี้ยเป็นคูชั่นเพื่อผิวผสมถึงผิวมันเลยมอบสภาพผิวที่เรียบเนียนคุมมันพร้อมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ด้วยฟินิชจะได้เป็นแบบแมตต์นะคะราคาอยู่ที่ 1,400 บาทพร้อมรีฟิลเขาบอกว่ารุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่ออกมาเอาใจสาวอันเดอร์โทนผิวเหลืองเลยนะซึ่งติ๊กก็เห็นด้วยนะว่าจองแซมูนรุ่นเนี้ยค่อนข้างที่จะติดเหลืองเลยสีไลท์ที่ติ๊กใช้อันนี้คือพอดีผิวแบบเป๊ะมากๆแต่โดยปกติอ่ะเวลาลงคูชั่นรองพื้นอะไรเงี้ยติ๊กชอบให้มันสว่างกว่าผิวนิดนึงแต่มันก็ยังโอเคนะคะใช้ได้อยู่ไม่ได้แบบดรอปหมองอะไรแต่สารภาพเลยนะจองแซมูนเนี่ยไม่ได้คิดจะซื้อมาเลยเอาจริงๆแต่ตอนที่ไปเกาหลีอ่ะในโอลิฟยางอ่ะมันลดเยอะมากติ๊กก็เลยหยิบมาก่อนนะคะพอในไทยอ่ะราคามันค่อนข้างแพงและติ๊กจำได้ว่ารุ่นเนี้ยติ๊กได้มาในราคาไม่ถึงพันคือมันถูกกว่าในไทยเยอะมากใครที่ไปเกาหลีซื้อได้ซื้อนะคะเสร็จแล้วข้างนี้ฟินิชเขาอะเป็นแมตต์จริงๆและคูชั่นเขาอะเป็นเนื้อแมตต์เลยค่ะแบบแมตต์มากๆเหมาะสำหรับอากาศประเทศไทยสุดๆแล้วก็จองแซมูนเนี่ยแพ็กเกจเขาทุกอันตรงเนี้ยจะมี Mix and Touch นะคะเอาไว้เผื่อเวลาที่แบบเรากดคูชั่นแล้วมันออกมาเยอะเกินไปก็คือเอามา Mix ไว้ตรงนี้ได้พอเอามาเกลี่ยตรงนี้ปุ๊บอะแล้วเอามาลงกับหน้าเราอะมันจะได้กำลังดีแล้วก็ไม่หนาเกินไปนะคะและสิ่งที่ติ๊กชอบมากของจองแซมูนนะคะก็คือพับเขานั่นเองค่ะคือมันหนาแล้วมันก็นุ่มมากพับดีมากๆเลยอะรู้เลยว่าของแพงของพรีเมียมมันแบบมันคือแบบนี้นี่เองโอเคฝั่งซ้ายเสร็จแล้วนะคะของจองแซมูนก็จะได้ประมาณนี้เขาค่อนข้างจะแมตต์เลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงไหนที่แห้งมันก็จะค่อนข้างเน้นความแห้งอยู่นะแล้วเดี๋ยวเรามาลงฝั่งขวากันต่อเลยนั่นก็คือของ Laneige Neo Cushion Matte นั่นเองอันนี้ติ๊กใช้เป็นเบอร์ 21N นะคะ Laneige นะคะราคา 1,300 บาทพร้อมรีฟิลเช่นกันติ๊กจำได้ว่าตอนที่เขาออกมาใหม่ๆอ่ะกระแสแรงมากแล้วแบบ Laneige อ่ะก็คือออกคูชั่นตัวเนี้ยมันนานแล้วนะแล้วก็ไม่ได้ออกใหม่เลยมีแค่ปรับแพ็กเกจใหม่เองอ่ะที่เห็นกันส่วนคำเคลมของแบรนด์ Laneige เนี่ยก็คือเ
เป็นคูชั่นเนื้อแมตช่วยปกปิดผิวให้เนียนสวยแล้วก็ควบคุมความมันได้ดีนะคะเขาบอกว่าติดทนนาน24ชั่วโมงเลยนะคะทุกคนเวอร์ไหมเวอร์แหละแล้วก็ระหว่างวันเขาเคลมมาว่าสีอ่ะไม่ดรอปไม่หมองลงด้วยนะทุกคนแต่ถ้าเทียบกับจองแซมมุนเนี่ยสีของลาเนชอะเขาจะติดชมพูกว่านะคะติ๊กว่าคือด้วยความที่ผิวติ๊กอะน่าจะเป็นอันเดอร์โทนกลางหรือไม่ก็น่าจะออกไปทางคูลโทนมากกว่าวอร์มนะคะฉะนั้นติ๊กว่าลาเนชเนี่ยสีจะเข้ากับผิวติ๊กมากกว่าเห็นปะการปกปิดก็พอๆกันเลยนะคะข้างนี้ติ๊กก็ไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์เช่นกันแต่ก็ปกปิดได้ดีคือเอาจริงๆนะมันต่างกับจองแซมมุนน้อยมากเลยอะคือ2อันเนี้ยติ๊กว่าอันไหนก็ได้ใช้แทนกันได้เลยค่ะเพราะว่าทั้งการปกปิดทั้งฟินิชทั้งเนื้อคูชั่นคือใกล้เคียงกันมากจะมีไม่ใกล้อย่างเดียวก็คือจองแซมมุนจะติดเหลืองกว่าลาเนจะติดชมพูกว่าหน่อยนะคะแล้วก็พับเขาก็จะเป็นรูๆคล้ายๆตะข่ายพุนๆแบบนี้นะคะโดยส่วนตัวติ๊กชอบพับของจองแซมมุนมากกว่านะคะเพราะว่ามันมีความหนาแล้วก็นุ่มส่วนลาเนจะเป็นบางๆนิดนึงเนาะก็ไม่ได้บางมากอะแต่ถ้าเทียบกันแล้วอะจองแซมมุนก็คือหนาแล้วก็นุ่มกว่านะคะแล้วคือเนื้อคูชั่นอันเนี้ยก็คือแมตต์เหมือนกันค่ะเขาทำมาเพื่อสาวผิวผสมถึงผิวมันจริงๆเลยแต่พอลงกับหน้าไปแล้วว่าติ๊กรู้สึกว่าไม่ได้แมตต์แบบด้านๆอะเอาจริงถ้าเทียบกัน2ฝั่งอะลาเนชนะคะข้างเนี้ยมีความโกมากกว่าจองแซมุนอีกแต่ว่าความแนบไปกับผิวอะติ๊กว่าจองแซมุนแนบกว่านะคะลาเนชยังมีความแนบไม่เท่าแต่ก็ไม่ได้กองนะทุกคนแต่แค่จองแซมุนมันเหมือนแบบมันกลืนไปกับผิวเราเลยแล้วก็ลาเนทเนี่ยข้อดีก็คือรู้สึกว่าไม่ได้หนักหน้าก็คือสบายผิวเลยแต่ที่เคลมมาว่าไม่ติดหน้ากากที่เคยใช้แล้วมันยังติดอยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้ติดเยอะแล้วความปกปิดก็คือปกปิดได้ในระดับดีใกล้เคียงกับจองแซมุนมากๆเลยคือมันไม่ได้ดูแบบตึบจนเกินไปอ่ะมันยังดูมีความเป็นผิวอยู่โดยรวมนะคะก็คือหน้าผ่องปกปิดกำลังดีได้ฟินิชแมตต์อันนี้ลองเทียบให้ดูทั้ง2ข้างเลยนะคะทั้งหน้าก็คือไม่ได้ต่างกันมากเลยฟินิชคล้ายกันมากๆค่ะทุกคนเดี๋ยวติ๊กขอไปแต่งหน้าแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะกลับมาแล้วค่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะวันนี้ติ๊กไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์ช่วยสักจุดเลยนะคะเพราะว่าการปกปิดของคูชั่น2ตัวเนี่ยมันค่อนข้างจะโอเคอยู่แล้วสำหรับติ๊กนะแต่ว่าถ้าใครอยากได้ปกปิดมากกว่านี้ก็คือลงคอนซีลเลอร์ช่วยเฉพาะจุดได้เนาะติ๊กเริ่มแต่งหน้าลงคูชั่นตั้งแต่9โมงนะคะตอนนี้เดี๋ยวสัก2ชั่วโมงนะคะมาดูกันว่าคูชั่นจะยังอยู่รอดบนหน้านี้หรือไม่อย่างไรนะคะผ่านไป2ชั่วโมงแล้วค่ะทุกคนมาเช็คหน้ากันหน่อยขณะนี้เป็นเวลา11โมงนะคะข้างนี้ลงเป็นลาเนจเอาไว้ก็คือมีมันตรงปลายจมูกนิดนึงนะคะแล้วก็จองแซมมุนก็ยังไม่มันเลยส่วนหน้าผากก็คือยังแห้งแกรกไม่มีอะไรมันออกมาเลยเช่นกันอะลองมามุมนี้ค่ะแสงมันเข้าเยอะดีข้างนี้เป็นจองแซมมุนนะคะก็มันตรงปลายจมูกนิดเดียวข้างจมูกก็นิดเดียวส่วนของฝั่งลาเนทนะคะก็คือมันข้างจมูกเหมือนกันแล้วก็หน้าแก้มนิดเดียวนิดเดียวมากๆแล้วเดี๋ยวติ๊กจะไปกินหมูกระทะนะคะทุกคนเดี๋ยวมาอัปเดตหน้าให้ดูกันว่าหลังจากกินหมูกระทะหน้าจะเป็นยังไงบ้างนะคะมาอัปเดตหน้ากันหน่อยค่ะหลังกินหมูกระทะเสร็จตอนนี้บ่ายโมงกว่าๆนะคะข้างนี้ลงเป็นจองแซมมุนก็มีความมันตรงข้างจมูกมากขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ตรงหน้าแก้มนิดนึงนะคะแต่ว่าโดยรวมสภาพหน้าก็คือยังดีอยู่เลยไม่มีความสังขยาใดๆเนาะส่วนฝั่งนี้ลาเนทนะคะก็เอาจริงๆนะพอมีความมันออกมาจากผิวอะติ๊กรู้สึกว่าลาเนททำให้ผิวสวยขึ้นมากเลยค่ะตรงที่มันเพิ่มนะคะก็จะมีตรงหน้าแก้มนิดนึงแล้วก็ตรงข้างจมูกนะคะตรงหน้าผากก็มีโกลๆขึ้นมานิดนึงแล้วก็ตรงคางนิดหน่อยนะคะแต่ว่าโดยรวมติ๊กว่ายังโอเคอยู่มากบ่าย3กว่าแล้วค่ะอันนี้คือขออัปเดตอีกทีนึงเพราะว่าเมื่อกี้เดินสยามร้อนมาแบบจริงจังมากๆตอนนี้ติ๊กว่านะคะทั้ง2ข้างเนี่ยก็คือมีความมันมีความโกลออกมาพอๆกันเลยตรงหน้าผากก็คือเริ่มมันนิดนึงแล้วทั้ง2ข้างเลยนะคะแต่ถ้า9โมงถึงบ่าย3พร้อมด้วยอากาศประเทศไทยและไปกินหมูกระทะมาแล้วมันแค่เนี่ยติ๊กว่าเขาคุมมันได้ดีมากๆเลยค่ะสาวผิวมันผิวผสมใช้ได้แน่ๆแต่ถ้าถามว่าตอนนี้ข้างไหนมันกว่าติ๊กก็จะตอบว่าลาเนชนะคะแต่ว่าทั้ง2ตัวยังไม่เป็นคราบเลยทั้งคู่จะ5โมงแล้วค่ะทุกคนใกล้กลับบ้านแล้วมาอัปเดตหน้ากันหน่อยจะบอกว่าฝั่งที่ลงจองแซมมูนไว้อะตรงไหนที่ผิวเราแห้งอะจองแซมมูนเขามีความเน้นนะคะเพราะว่าฟินิชเขาอะค่อนข้างแมตต์กว่าลาเนทส่วนฝั่งลาเนทเนี่ยบอกเลยว่าพอมีน้ำมันออกมาจากผิวแล้วผิวสวยมากไม่ได้เป็นสังขยาใดๆเลยติ๊กชอบมากเลยค่ะ
ส่วนที่มีน้ำมันออกมาชัดเจนมากขึ้นก็คือตรงจมูกนะคะแล้วก็ตรงข้างๆจมูกแล้วก็หน้าแก้มนิดนึงแต่เอาจริงๆโดยรวมอะถือว่าไม่แย่เลยค่ะถ้าสมมติว่าน้องยังอยู่ได้จนถึง5โมงโดยที่ไม่ต้องซับหน้าเลยติ๊กแบบขอกราบเดี๋ยวติ๊กจะกลับบ้านละค่ะไว้เราไปอัปเดตหน้ากันตอนถึงบ้านอีกรอบนึงเนาะเป็นรอบสุดท้ายเย่กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา6โมงเย็นแล้วเมื่อกี้ติ๊กแอบดูนาฬิกาลงคูชั่นทั้ง2ตัวไปตั้งแต่9โมงเช้านะจนถึง6โมงรวมแล้ววันนี้อยู่ในหน้านี้9ชั่วโมงแบบไม่เติมหน้าเลยนะคะกิจกรรมวันนี้นะขึ้นรถไฟฟ้าไปกินหมูกระทะเดินกลางแดดเดินสยามร้อนแล้วก็กลับมาด้วยหน้านี้ถือว่าแบบยังใช้ได้เลยนะทุกคนหน้ามันไม่ได้ยมแล้วก็แบบหน้าไม่เมือกไม่อะไรเลยทีนี้มาดูกันบ้างว่าประสิทธิภาพของคูชั่นทั้ง2ตัวที่ลงข้างซ้ายไปเป็นจองแซมุนแล้วก็ข้างขวาเป็นลาเนตเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างอ่ะเรามาเริ่มจากข้างซ้ายก่อนเลยที่เป็นจองแซมุนการปกปิดเนี่ยติ๊กให้ไปเลย9เต็ม10เพราะว่าอ่ะอย่างรอยกระตรงนี้นะคะที่ทุกคนเห็นมันก็ยังไม่ได้ปกปิดขนาดนั้นแล้วก็คุมมันนะคะสำหรับตัวติ๊กอะหน้าติ๊กไม่ได้มันขนาดนั้นติ๊กก็ให้9เลยนะเพราะว่าเขาคุมแบบคุมมันดีประมาณนึงเลยแล้วก็คือหน้าเนี่ยมันไม่มีความแบบคราบไม่สังขยาไม่เมือกไม่อะไรเลยแต่ข้อเสียนะคะอย่างจุดไหนตรงหน้าเราที่มันแบบเป็นขุยเป็นแห้งอะไรอย่างเงี้ยติ๊กว่าเขาจะค่อนข้างเน้นเพราะว่าติ๊กว่ารุ่นเนี้ยความแมตต์มันค่อนข้างจะสูงจะไม่เหมือนรุ่นจองแซมูนอื่นๆนะคะแล้วก็ความติดทนอันนี้ติ๊กให้ไปเลย10ไม่มีตรงไหนหลุดเลยค่ะแม้แต่นิดเดียวหน้าแบบยังปังยังเป๊ะมากหน้าผากเนี่ยก็คือไม่มันเลยทุกคนงงมากแบบไม่มีตรงไหนมันเลยอะตรงที่มันที่สุดแล้วนะคะในหน้าเนี่ยก็คือตรงจมูกตรงนี้นิดเดียวเนี่ยตรงนี้นะคะก็คือจะมีความมันหน่อยๆนอกนั้นก็คือไม่มีความหนึบไม่มีความอะไรเลยปังมากโดยรวมเนี่ยติ๊กว่า9เต็ม10ให้ไปเลยค่ะมาต่อกันด้วยข้างขวาที่ลงเป็นลาเนตรุ่นแมตเอาไว้นะคะสำหรับติ๊กนะถ้าเทียบความแมตติ๊กว่าจองแซมูนเนี่ยแมตกว่าลาเนตเนี่ยจับไปแล้วยังมีความหนึบๆอยู่บ้างยังมีความแบบมันๆโกลๆออกมานิดนึงคือในกล้องอาจจะแบบสังเกตไม่ได้แต่มือเนี่ยจับออกมาแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะหนึบกว่าด้านนี้นะคะความปกปิดนะติ๊กให้พอๆกันเลยปกปิดแบบพอๆกันผิวแน่นผิวตึบผิวกริบก็ให้เป็น9เต็ม10ไปนะคะเพราะว่าเหมือนกันเลยตรงไหนที่เป็นแบบจุดดำๆรอยกระรอยสิวอะไรอย่างนี้ยังมีที่แบบปกปิดไม่ได้ขนาดนั้นนะแล้วก็ติดทนนะคะของลาเนตเนี่ยติ๊กว่าให้น้อยกว่าจองแซมุนมันติดทนแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้ติดทนแบบตึบขนาดนั้นคือมันยังมีหลุดมีเลือนมีอะไรออกไปบ้างส่วนคุมมันเนี่ยติ๊กว่าอันนี้ก็คือน้อยกว่าจองแซมุนเหมือนกันเพราะว่าตรงหน้าแก้มนะคะก็คือมันแล้วก็ตรงปลายจมูกตรงนี้ก็คือมันนะคะเนี่ยตรงหน้าผากแล้วก็ตรงคางก็มีความมันมากกว่าฝั่งจองแซมุนแต่ลาเนตเนี่ยติ๊กว่าเขาคุมมันน้อยกว่าหน่อยเดียวหน่อยเดียวมากๆถ้าสมมติมองโดยรวมแล้วเนี่ยติ๊กว่าหน้าก็คือยังอยู่ในสภาพดีเลยไม่ยมมีไม่เมือกไม่สังขยาไม่ชาไทยไม่อะไรเลยแล้วก็วันนี้ติ๊กไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยเลยนะคะก็เลยไม่ได้เทียบการติดแมสให้ดูเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็แบบเลิกใส่หน้ากากกันไปแล้วว่าใครที่ผิวมันผิวผสมอะไรอย่างเงี้ยติ๊กว่าใช้ได้ดีเลยมาเดี๋ยวเราลองมาซับมันกันดีกว่าเดี๋ยวใช้กระดาษซับมัน2แผ่นเลยดูซิว่าข้างไหนจะมีน้ำมันออกมามากกว่ากันจะเหมือนที่ติ๊กคิดไว้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาซับฝั่งจองแซมุนกันก่อนมันน้อยจริงๆอ่ะตรงนี้ตรงจมูกนะคะวันนี้ทั้งวันเนี่ยติ๊กไม่ได้ซับเลยนะรวบรวมมาซับให้ทุกคนดูตอนนี้ครั้งเดียวอันนี้เป็นจองแซมุนนะคะก็คือออกมาได้ประมาณนี้ข้างนี้ลาเนตนะคะพยายามซับที่สุดแล้วส่วนอันนี้คือลาเนชเห็นป้ามันต่างกันนิดเดียวเองทุกคนคือจองแซมุนเนี่ยมันเฉพาะตรงปลายจมูกตรงนี้นิดเดียวแล้วก็หน้าแก้มนิดเดียวส่วนลาเนชเนี่ยคือตรงหน้าผากเขาก็แบบมีความมันนิดนึงแล้วก็ตรงคางก็มันนิดนึงนะคะเนี่ยพื้นที่มันก็เลยอาจจะดูมากกว่าหน่อยแต่มันต่างกันไม่เยอะเลยค่ะทุกคนถ้าใครผิวมันผิวผสมติ๊กแนะนำเลยว่า2อันเนี้ยคือรอดไม่เอือดไม่เหือดไม่หายไม่ตายแน่นอนและนี่ก็คือหน้าประมาณ9ชั่วโมงกว่านะคะสำหรับคูชั่น2รุ่นนี้มันต่างกันน้อยมากๆเลยค่ะทุกคนถ้าสมมติว่าช่วงไหนโปรอันไหนถูกกว่าก็จัดได้เลยนี่เห็นปะพอซับมันแล้วหน้าก็ออกมายังไปต่อได้โดยรวมคือไม่แย่
หน้ายังอยู่ในสภาพดีมากๆแต่สำหรับวันนี้ติ๊กต้องไปก่อนละค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่หาข้อมูลเปรียบเทียบคูชั่นจองแซมมูนกับลาเนชอยู่นะคะฝากกด Subscribe ไลค์แชร์คอมเมนต์กระดิ่งเป็นกำลังใจให้ติ๊กด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย